ช่วงเช้าวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวีระโรจน์โภชนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยโดยนายกรัฐมนตรีร่วมฟังเพลงจากนักแสดงพร้อมระบุว่าขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่มาประชุมอาเซียนและหันกลับมาถามผู้สื่อข่าวว่ารู้จักเพลงนี้หรือไม่รู้จักแต่เมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลทำแต่สิ่งดีๆทำเพื่อชาติบ้านเมืองกันบ้างนอกจากนี้นะคะยังได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านโดยนำค่าหนังสือสื่อและบริการหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกประเภทสามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทค่ะด้านนางอัมพวรรณพิชาไซนะคะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศประชาสัมพันธ์การจัดงานฝ้ายทอใจครั้งที่12ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลองสวมหมวกของศูนย์ศิลปาชีพผู้สื่อข่าวจึงได้มีการแซวนะคะถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะสวมหมวก2ใบเลยหรือไม่ทั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลหน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองใส่หมวกควบ2ใบอยู่แล้วซึ่งในที่นี้หมายถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะส่วนการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้านั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีขณะที่การตรวจสอบคุณสมบัติของรายชื่อคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่านายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจมากแค่ไหนกันขณะที่ในช่วงเช้านะคะได้มีการประชุมคสช.โดยในที่ประชุมมีการหารือนะคะเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34และ35ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมในฐานะประธานอาเซียนระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้ที่กรุงเทพมหานครสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจที่เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมอาทิกระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกัญชากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกขณะที่กระทรวงคมนาคมนะคะขออนุมัติจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพิ่มเติมภายใต้พิธีสาร1ของความตกลงนะคะว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่ะและหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะต้องจับตามองถึงท่าทีนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะมีท่าทีอย่างไรในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในขณะนี้เองนะคะก็มีหลายฝ่ายนะคะจับตามองเป็นพิเศษค่ะคุณกรองแก้วคุณสุพนันท์คะ